Nopadon Life-Changing Story. A life changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o ปดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้จะเอาหนังสือที่ชื่อว่าเขียนให้คนยอมใจได้ผลตามที่คิด โดย e n t a l i s t สไ i โกเป็นคนเขียนนะครับคนแปลคือคุณรัตนาพรวนิธานนทนะ์เนาะผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเขียนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งชื่อคนเขียนนะ e n t a l i s t สไ i โกเนี่ยต้องบอกว่าเขาเขียนหนังสือมาหลายเล่มเลยแล้วก็อ่านแล้วก็ชอบนะก็แนวหนังสือ how to นะเป็นแนวที่เขาจะเล่าให้ฟังว่าเออเราจะเขียนโน้มน้าวใจคนอื่นๆได้ยังไงนะครับก็อ่านไม่ยากนะครับเป็นหนังสือแปลญี่ปุ่นนะครับ เขาบอกว่าเริ่มต้นเทคนิคการเขียนนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเราอยากจะเขียนให้คนสนใจหรือโน้มน้าวใจเนี่ยจะทำยังไงนะเขาบอกกฎข้อที่1คือไม่เขียนหลายเรื่องนะครับข้อนี้เป็นเป็นกฎที่ดีมากนะครับเพราะว่าถ้าเราเขียนเยอะๆหลายๆเรื่องเนี่ยคนคนจะตอบไม่ครบคือจำไม่ได้ผมผมต่อยอดให้นะครับว่าปกติส่วนตัวผมเนี่ยเคยเจอแบบนี้ประจำเลย เวลาถามคําถาม,ถามไป3คําถามเนี่ยบางทีคนอ่านอย่างในไลน์หรืออย่างในอะไรเนี่ยนะฮะคนอ่านจะอ่านแล้วตอบมาแค่คําถามเดียวหรือไม่2คําถามตอบมาไม่ครบอะ่ะดีกว่าถ้าเกิดเราจะเขียนไป1คําถาม้ให้เขาตอบแล้วก็คําถามที่2แล้วให้เขาตอบส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการไม่เขียนหลายเรื่องเนี่ยในในอันเดียวกันเนี่ยจะช่วยนะยิ่งเป็นบทความยาวๆโอ้จะให้ทํานู่นทํานี่เยอะไปหมดเนี่ยคนไม่อ่านนะครับอ่านไม่จบด้วย ลืมบอกไปนะครับอันนี้เขาเป็นกฎ3ข้อนะอนนข้อที่1บอกไม่เขียนหลายเรื่องเขาเรียกว่ากฎ3ข้อของการไม่เขียนนะคือไม่เขียนไม่เขียนยังไงนะครับในเรื่องการไม่เขียนหลายเรื่องเขาก็โน้ตให้ง่ายๆหรือเขียนให้ง่ายๆเลยว่า1ข้อความ1ผลลัพธ์นะครับถ้าเรารวมสิ่งที่ต้องการบอกให้เป็นเรื่องเดียวเนี่ยคนจะลงมือทำนะครับจะผมว่ามันง่ายแล้วก็ชัดเจนนะครับแล้วก็พยายามเขียนข้อความสั้นๆนะนะครับเขียนข้อความที่ทําให้เขาอยากลงมือทํา ดีกว่าข้อความที่สื่อสารได้เข้าใจนะครับนั้นอย่าเขียนเยอะอย่าเขียนหลายเรื่องข้อที่2กดข้อที่2นะไม่ต้องพยายามเขียนให้สละสลวยนะครับบางคนบอกว่าโอ้โหเขียนแบบเหมือนคือคือถ้าเกิดเราจะเขียนนิยงนิยายอะไรเงี้ยก็เข้าใจนะพันนาโวหารเต็ไมไปหมดอันนี้โอเคนะครับแต่ว่าถ้าจะโน้มน้าวใจเนี่ยไปเขียนสละสลวยแบบยาวเฟื้อยเนี่ยคนอ่านแล้วอาจจะเพลินเพลินก็ได้นะแต่ว่า ไม่เข้าใจว่าเรื่องอะไรยังไงนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเวลากันด้วยนะอ่านล้วก็เอออะไรกันทําไมมันมันยาวขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปเขียนถึงขนาดแบบสละดสลวยมากแล้วก็มีคําเตือนเพื่อบอกว่าสิ่งที่สะกิดใจคนไม่ใช่เหตุผลแต่เป็นความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเขียนความรู้สึกไปเนี่ยคนจะเข้าใจแล้วก็ไปสะกิดใจเขามากกว่า เหตุผลอย่างเดียวนะครับผมยกตัวอย่างนะก็บอกว่าเราจะสอนเทคนิคการให้คำปรึกษาที่ประสบความสําเร็จอันนี้มีแค่เหตุผลแต่ว่าถ้าบอกว่าสงสัยไหมว่าอะไรคือเคล็ดลับที่มีเพียงที่ปรึกษาที่ได้ค่าตอบแทนปีละ30ล้านเยนตลอด10ปีเท่านั้นที่รู้อันนี้มันเป็นความรู้สึกละอยากรู้ละว,ว่าโหได้ตั้ง30ล้านล้านเยนเป็นยังไงนะครับหรืออย่างเงี้ยถ้าจะบอกบอกเออหนัง บอกว่าภาพยนตร์ที่อยากชมในเวลาที่สับสนเรื่องความรักเฉยๆเนาะเป็นเหตุผลเนาะแต่ถ้าบอกว่าก่อนจะไปถามเขาว่าชอบฉันจริงๆหรือเปล่ากุณนะดูเรื่องนี้ก่อนนี่ความรู้สึกนะครับเขียนในลักษณะแบบนี้จะจะช่วยได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องแบบว่ายืดยาวสละสลวยอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าข้อความที่สละสลวยไม่ได้ทําให้คนอ่านลงมือทําเพราะสิ่งที่สกิดใจไม่ใช่เหตุผลแต่เป็นความรู้สึกนะครับมากระตุ้นความรู้สึกและจินตนาการของผู้อ่านกัน กฎของการไม่เขียนข้อที่3คือไม่เขียนจากมุมมองของตัวเองโห oh, นี่ยากนะเพราะว่าปกติเรามองแบบไหนเราก็จะเขียนในมุมมองของของตัวเราแต่เขาบอกว่าอย่าเขียนด้วยคิดเราเองครับเรื่องที่ควรเขียนควรอยู่ในใจของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่แล้วนะครับเขียนเหมือนเหมือนนั่งไปอยู่ในใจของอีกฝ่ายหนึ่งอะเหมือนกึง่งๆว่าเดาใจเขาถูกอะว่าเขาต้องการอะไรยังไงนะเพราะนั้นเราต้องนึกถึงหน้าคน,านอ่านก่อนที่จะเขียนนะ อันใจและเลือกเนื้อหาหรือถ้อยคําที่อีกฝ่ายอยากอ่านแล้วก็จงลงมือเขียนมันเหมือนไปเรารู้นะว่าคุณเข้าใจแบบนี้แต่ว่าอย่างเงี้ยนะครับก็ก็จะเขาจะได้รู้ไงว่าอ๋อเออใช่เลยเรารู้สึกแบบนี้พอคนเขียนสังเกตไหมหนังสือที่เป็นเราอ่านแล้วชอบมันคือเขียนตรงใจเราอะเออเรามีกําลังมีคําถามนี้เลยเออเขาเข้าใจสถานการณ์เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่เขาแนะนํานะครับคราวนี้ สรุปนะกฎของการไม่เขียนนะข้อที่1นนะครับไม่เขียนหลายเรื่องนะครับอยา่าเขียนยาวๆคนอ่านเบื่อนะครับเขียนเรื่องเดียวข้อความสั้นๆน,นะครับให้เขาจินตนาการกฎข้อที่2ไม่ต้องเขียนสละสลวยนะครับถ้าสละสลวยเผลอๆไม่สะกิดใจผู้อ่านนะครับใส่ความรู้สึกลงไปกระตุ้นกิจจินตนาการนะครับดึงความรู้สึกนั้นออกมาให้เขาเข้าใจนะครับแล้วก็3ไม่เขียนในมุมมองของตัวเองนะครับ คือมองเฉพาะมุมเราเนี่ยไม่เอาเอาเอา,เอา,เอาสิ่งที่เขาอยากอ่านนะครับค่อยคําหรืออีกฝ่ายสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการหรืออีก,อกคนอ่านต้องการเนี่ยจะดีกว่าคราวนี้มาถึงไฮไลท์อีกข้อหนึ่งนะครับเเทคนิคการเขียนที่สกิดใจคนมาดูทีละเทคนิคเลยนะครับสาหรับคนที่ชอบเขียนเนาะเทคนิคที่1คือความสนใจนะเขาบอกมนุษย์เกลียดความน่าเบื่อแล้วมักลืมเวลาในตอนที่ตัวเองกลาลังเพลิดเพลินนะ เพราะนั้นเราไม่ชอบเบื่อแต่ว่าเวลาเพลินเราจะลืมเวลานะครับถ้าเราแตะไปโดนเรื่องที่เขาสนใจทําให้เขาลงมือทําเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนอะไรก็ตามพยายามดูกลุ่มเป้าหมายเรานะครับแล้วก็เขียนในสิ่งที่เขาสนใจมากๆนะครับเทคนิคที่สสิ่งที่อยู่ในใจกับสิ่งที่แสดงออกมานะครับบอกมนุษย์ใช้ชีวิตโดยข้องเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในใจและสิ่งที่แสดงออกมาสลับกันไปเรารู้สึกยังไงเดี๋ยวเราก็แสดงออกแบบนั้นนะครับคราวนี้ คนเขียนก็ต้องเข้าใจครับว่าอะไรอยู่ในใจเขาอะไรที่เขากําลังแสดงออกมานะครับเขาบอกตรงนี้มันจะมีพลังนะครับกฎข้อที่3คือความกังวลนะคือมนุษย์ต้องการลดความกังวลหรือเรื่องซับซ้อนลงไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเขียนสิ่งที่มันลดความกังวลเช่นคุณกําลังกลัวเวลานําเสนอ,เอ,อต่อคนจํานวนมากใช่ไหมเรามี3มเทคนิคที่จะลดความกลัวเงี้ยมันเป็นการลดความกังวลเขานะเขาก็อยากที่จะทําตามเราอันที่4กําไรขาดทุนเนาะ คือมนุษย์เรามีสิ่งที่ loss aversion นเาเารียกั loss version, นะ่นคือว่าเรากลัวการขาดทุนมากกว่าเรื่องของมันมีความรุนแรงมากกว่าการได้นะการได้กําไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเขียนข้อความให้เขาสบายใจก็คือบอกว่าทําให้เธอยังไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีอะไรเสียหายหรอก ไม่มีอะไรขาดทุนหรอกคนจะกล้าทํามากขึ้นอันนี้ผมผมใช้เหมือนกันนะในการแนะนําการใช้ OKR OK ในองค์กรเนี่ยผมจะบอกว่าทําไม่เอะครับอย่างมากก็เท่าเดิมนะครับถ้ามันดีมันดีอาจจะดีขึ้นเท่า1นึเท่า3เท่า10เท่าแต่ว่าเวลวล่าสุดก็เท่าเดิมอย่างนี้คนจะกล้าที่จะทํามากขึ้นนะครับอันที่5คือการใช้เทคนิคทุกคนทำนะครับคือเราไม่ชอบแปลกแยกจากคนอื่นนะเราชอบทําอะไรที่ คล้ายๆคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเขียนให้เขาทำเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่เขาทําสิ่งนี้เนาะเหมือนอันนี้ผมนึกถึงตัวอย่างที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับที่เขาพยายามจะลดการใช้ผ้าผ้าขนหนูอะ่ะในโรงแรมอะ่ะเขาไม่อยากให้ซักทุกวันอะ่ะคือปกติบางทีเราใช้เช็ดตัวทีนึงเราก็โยนให้ซักแล้วใช่ไหมมันเปลืองไงอันนี้เขาก็พยายามจะรณรงค ตอนแรกก็รณรงค์บอกว่าช่วยโลกรักษาโลกอะไรเงี้ยคนก็ไม่ได้สนใจอะไรมากไงมันอยู่ไกลตัวมากเลยรักษาโลกเนี่ยโลกคือล้อลิงนะครับใช้โรคลอเรือนะแบบเป็นเป็นเซฟเดอะเวิร์อะไรแบบเนี้ยคนก็ไม่ค่อยสนใจแต่พอตอนหลังเขาใช้เมสเซจว่าเ5็หารหรือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่ของคนที่อยู่ในห้องนี้นะคนที่อยู่พักโรงแรมนี้เนี่ยเขาไม่ได้ซักทุกวันนะอ่ะเราทําตามละอันนี้คือทุกคนทําเทคนิคทุกคนทํา เทคนิคที่6คือความต้องการการยอมรับครับมนุษย์เราอ่ะอยากได้การยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขียนชื่นชมเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราก็อยากอ่านเหมือนเหมือนเวลามีคนมาคอมเมนต์ในในบทความโอ้โหเขียนดีมากนู่นนี่นั่นมันอ่านแล้วมันมีความสุขนะอันนี้ยอมรับตรงๆเป็นแบบนั้นหรือแม้กระทั่งพอดแคสต์เนี่ยคนฟังบอกโอ้อาจารย์วันนี้อาจารย์พูดเรื่องนี้แบบตรงใจมากเลยเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยผมชอบมากหนูชอบมากดีใจมากนะครับ อันที่7อันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวคือสําหรับคุณเท่านั้นคือมนุษย์จะแบบถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราได้รับการปฏิบัติแบบคนพิเศษอะข้อความนี้บทความนี้เนี่ยสำหรับคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นสําหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกอยากที่จะทาอันนั้นคือเทคนิค7เทคนิคในการเขียนสะกิดใจคนนะทวนเร็วๆนะครับ1สร้างความสนใจ2 ให้เข้าใจสิ่งที่อยู่ในใจกับสิ่งที่แสดงออกมา3ช่วยลดความกังวลนะครับสี่เรื่องกําไรขาดทุนคือทอํายังไงก็ไม่ขาดทุนอย่างเงี้ยคนอยากจะทํา5ทุกคนทำนะครับหรือคนส่วนใหญ่ทํ 6. า6เขียนแล้วมนุษย์ต้องการการยอมรับนะครับถ้าเราเราให้การยอมรับจากคนอ่านเนี่ยคนก็อยากอ่านแล้วก็7เป็นข้อความเฉพาะเจาะจงสําหรับคุณเท่านั้นมาถึง อีกเรื่องคือ5เทคนิคที่นำมาใช้โน้มนาวโน้มนวใจได้เลยนะครับลองลองดูว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่จะทำให้คนที่แบบว่าเขียนแล้วอ่านแล้วแบบโอ้โหต้องซื้อละโน้ม้นวใจในเรื่องอื่นก็นได้นะไม่จำเป็นต้องเรื่องซื้อก็ได้นะโน้มน้นวใจให้ทำโน้ม้นวใจให้อะไรหลายๆเรื่องนะครับเทคนิคที่1นึ่งนะเขาบอกว่าเขียนตอนต้นให้เป็นแง่บวกครับ คือเขาบอกมนุษย์เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า first impression รือภาษาไทยคือความประทับใจแรกนะครับถ้าเราเริ่มต้นจากสิ่งที่มันเป็นบวกอะ่ะเขาจะเริ่มประทับใจในตัวเราประทับใจในข้อความนั้นแล้วเขาก็อยากอ่านต่อแต่ถ้าเกิดเริ่มต้นไม่สวยอะ่ะเริ่มต้นในในภาพที่มันไม่ได้เป็นบวกอะ่ะคนก็อีเกียดแล้วก็ไม่อยากอ่านทั้งๆนี้จริงหลังจากนั้นจะมีคอนเทนต์ดีๆก็ได้อันที่2ออันนี้ใช้นมเนวใจได้คือพูดบ่อยๆครับ เรายิ่งพูดข้อความซ้ําเติมเท่าไหร่เขาจะยิ่งถูกถูกกลืนหรือว่าจะเรียกว่าอะไรคนอ่านจะเริ่มรู้สึกว่าเออมันใช่นะครับเขาจะเข้าใจเนื้อหานั้นจะดียิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าอย่าไปซ้ําแบบ100%ยเปอร์ซ้ำร้อยเนี่มันเหมือนเหมือนก๊อปมามาแปะพูดซ้ําอยู่นั่นนะลําคาญแต่ว่าพยายามบิดคําหรือใช้คําเป็นอีกคํหนึ่งนะครับแต่ว่ากระตุ้นให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ดีที่ต้องจํานะครับอันนี้จะช่วยได้เยอะ เทคนิคที่3อันนี้ไม่ง่ายเลยนะฮะคือเขียนให้เหมือนชวนคุยครับเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยจะจําเนื้อหาบทสนทนาได้มากกว่าข้อความที่เขียนเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตหลายๆคนนะเวลาเขียนเนี่ยก็จะเขียนอะมีเรื่องบทนํานิดนึงสักพักมันจะมีคําพูดคําตอบกึ่งๆคล้ายๆนิยายสังเกตไหมที่เราติดนิยายเนี่ยบางทีมันมีบทสนทนาบางอย่างอยู่ไงเราอ่านแล้วมันมันเพลินนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องมือจูงใจสุดยอดเลยนะ นะเพราะนั้นพวกนี้ต้องต้องฝึกต้องฝึกผมก็ยอมรับตัวผมก็ไม่ได้สไตล์เขียนแล้วก็จะมีคําพูดคําตอบอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าอ,อ,อ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกแบบเอออยากจะไปทดลองทำนะเทคนิคที่4ี่ครับเขาบอกว่าดึงอารมณ์ขึ้นลงเพื่อความการสร้างความตื่นเต้นนะครับเขาบอกว่าเขียนโดยทําให้ความรู้สึกคนอ่านขึ้นขึ้น,นลงลงก็คล้ายๆนิยายอย่อะสังเกตสูตรสูตรสูตรส,สำเร็จนิยายปะ ส่วนใหญ่ไม่ได้ทุกเรื่องนะมันจะมีเรื่องปกติธรรมดาเป็นนักเรียนคนหนึ่งเป็นคนทํางานธรรมดาคนหนึ่งแล้วอยู่ดีๆมันจะเกิดเหตุการณ์พลิกผันอันนี้อารมณ์มันจะบึ้บละเกิดคนไล่ออกจากเขามาไล่ออกจากงานจากที่มีชีวิตดีๆลูกเรียนหนังสือที่ดีๆสามีภรรยาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตกงานลูกต้องให้ออกจากโรงเรียนตอนนี้ดําดิ่งลงมาถึงก้นเหว นะครับไม่มีเงินจะกินไปของานเขาทำโดนดา่านู่นนี่นั่นแล้วสักสักพักปไปเนี้ยเขาจะไปเจอทริกเกอร์อีกเรื่องหนึง่งนะครับเขาไปลองไปขายกว๋วยเตี๋ยวปรากฏว่าเริ่มขายดีเลยไปทําเส้นเองโนนู่นนี่นั่นกลายเป็นเศรษฐีที่ขายกว๋วยเตี๋ยวทําแฟนชายกลายเป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านเนี่ยมันมันคอนเซปต์มันคือการดึงอารมณ์ขึ้นลงเพื่อสร้างความตื่นเต้นแล้วเทคนิคอันสุดท้ายนะ ที่เป็นเทคนิคที่5เขาบอกว่าการใส่ปลออ,อันนี้ยอมรับว่าตัวเองไม่ค่อยได้สนใจส่วนใหญ่ปลอ,อที่ผมใส่คือผมลืมเขียนในในเนื้อหาแล้ขี้เกียจเข้าไปเขียนแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าการใส่ปลอ,อปลอ,ร,อรู้จักใช่ไหมครับปัดจิมลิกิตนะเขาจะเขียนหลังอีเมลหลังจากจบใส่ชื่อไปแล้วเรื่อมีปลอ,อเนี่ยเขาบอกว่าคนเราจะรู้สึกค้างคาใจกับเรื่องที่ยังทําไม่เสร็จมากกว่าเรื่องที่ทําสําเร็จแล้วเพราะนั้นการเขียนโดย ตัดจบกลางทางเพื่อให้ติดตามตอนต่อไปในตอนที่กําลังถึงจุดคายแม็กจะทําให้เราฝังข้อความนั้นอยู่ในสมองของอีกฝ่ายว่าเฮ้ยมันจบแล้วเหรอเฮ้ยเป็นยังนี่มันต้องมีอะไรต่อแล้วคนก็จะสนใจเรื่องเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะครับรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยมีในหนังสือเพียบเลยนะครับเขามีทั้งแต่ว่านอกจากกดพวกนี้นะเขายังมีการเขียนแบบควรที่จะเขียนกับไม่ควรที่จะเขียน ค,คือคือยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมมากนะครับที่จะบอกเลยว่าอันเนี้ยประโยคนี้ดีประโยค,น,โยคนี้ไม่ดีแล้วแล้วทำมาเป็นคู่ๆูก็คือประโยคนี้เขียนแบบนี้ไม่ดีนะถ้าเขียนให้ดีคือเขียนแบบนั้นแบบนี้นะนะครับแต่ก็สไตล์หนังสือ h o w to ทั่วไปที่ มีเป็นข้อๆนะครับยิ่ง How to ญี่ปุ่นเนี่ยชัดเจนมากซ u เปอร์ w to เลยซึ่งส่วนตัวผมถามว่าชอบไหมก็ชอบนะแต่ก็เป็นสไตลก์การอ่านหนังสือของแต่ละคนแล้วกันบางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบแบบ1 2 3 4 5อยากจะอ่านแบบเหมือนนิยายก,ก็คนละแบบกันนะครับคนละแบบกันนะครับอีกส่วนหนึ่งสุดท้ายนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ยาวอะไรมากที่ผมชอบคือคนเขียนเนี่ยเป็นคนที่ที่ เป็นนักเขียนชื่อดังคนหนึ่งเนี่ยผมมารู้จักเขาเรียกว่าเมน t ทลเลสไดโกคือคือไดโกน่าจเป็นชื่อเขานะเมนเทลเสคือ,เ,อ,อเขาเรียกเขาเป็นนักอ่านใจอะ่ะเป็นนักดาวใจคนอื่นเน่ยเขาเขียนหนังสือ,อ,อด้านจิตวิทยาเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยมีผลงานรวมกันทั้งสิ้น4ล้านสล้านเล่มนะแล้วแบ็กกราวเขานะจบคณะวิทยาศาสตร์ แล้วก็วิศวกรรมศาสตร์สา,สาขาวิศวกรรมข้อมูลเชิงฟิสิก์ของมหลาลัยเคโอนะครับแล้วไปเป็นคนสนใจเรื่องของจิตใจมนุษย์นะครับเขาเป็นคนแบบ m e n t a ล l ิ i คืออ่านใจคนนะครับเขาเอาศาสตร์อ่านอ่านใจเนี่ยมาจากอังกฤษนะของอังกฤษนะมาเผยแพร่ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ออกทีวีผมเข้าใจว่าคนญี่ปุ่นคงรู้จักเขาพอสมควรเลยแหละนะครับ แต่ว่าผมรู้จักเขาในฐานะของนักเขียนนะครับต้องขออภัยว่าอาจจะไม่ได้จําได้ชื่อแม่นๆไป,ป,ปนะครับเพราะว่าผมแต่ผมมั่นใจได้ว่าผมเคยรีวิวหนังสือเขาไม่น้อยนะครับก็ถ้าใครอยากที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเพิ่งออกด้วยซ้ําเขียนให้คนยอมใจได้ผลตามที่คิดนะครับเขียนโดยคุณเมนเทลิสไดโกะนะครับแล้วก็แปลโดยคุณรัตนาพรวานิช์มหนน์นะครับ ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์อีกหนึ่งตอนนะครับตอนนี้พยายามชวนคุยอีกนิดนึงเพราะว่าเวลาอาจจะเร็วนะครับวันนี้ก็มีเวลานิดนึงหนังสือพยายามจะขมมดนะครับให้ให้ให้พยายามนะแต่ว่าคงไม่ได้สัญญาว่าทําได้ทุกเล่มนะครับจะพยายามให้อยู่แบบ 1ถึงสองตอนนะครับเพราะว่าถ้ามัน3ตอนแล้วมันกระโดดไปบางคนก็แบบฟังแล้วค้างๆคาคาแล้วมันติดวันเสาร์วันอาทิตย์บ้างอะไรบ้างนะติดรายการประจําบ้างบางทีก็ฟังได้แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงไม่ได้ฟังผมก็เสียดายนะก็อยากจะให้ฟังครบนะครับแต่ว่าบางเล่มเนี่ยต้องยอมยอมรับจริงๆว่าถ้าจะมาเอามาจัดภายใน1ตอนเนี่ยมันมันต้อง ตัดเรื่องราวหลายๆเรื่องออกซึ่งก็เสียดายเองเหมือนกันก็จะพยายามเทรดออฟนะครับแต่จะพยายามไม่เอาเป็นหนังสือแบบจัด5้าตอนอะไรเงี้ยที่มันยืดยาวเกินไปก็จะพยายามลดในในมุมนั้นลงนะโอเควันนี้คงไม่ยาวมากนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในส p ถัดไปครับสวัสดีครับนพด o สตอรี่ no a life changing story